ิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่15มกราคมพุทธศักราช2558เวลา9นาฬิกาณบริเวณสนามบินค่ายบุรชัดตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างจัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดำเนินการโดยกองทัพบกและโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2557ในส่วนของกรมการทหารช่างโดยมีพลโทสถาพรสีมาสุรรักษ์เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะออกปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติงานและได้ปล่อยแถวกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติงานขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำบ่อน้ำและลำห้วยต่างๆในการป้องกันน้ำท่วมแก้ปัญหาภัยแล้งและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดแพร่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีกำลังพลนายทหารนาย10และพลทหารจำนวน284นายยานพาหนะและยุทโธปกรณ์จำนวน7รายการประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด2เซน1ส่วน2ตันจำนวน9คันรถยนต์บรรทุกเททาย10ตันจำนวน10คันรถยนต์บรรทุก5ตันลากจูงจำนวน8คันรถยนต์บรรทุกขนาดเบาแบบ 4x4M50 จำนวน5คันรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่จำนวน3คันรถราดน้ำจำนวน5คันรถโกยตักจำนวน8คันรวมทั้งสิ้นจำนวน48คัน